เดี๋ยวเราจะมารูมทัวร์ห้องเทอร์คอยส์สวีทนะครับของแรม JW Marriott ฟูกัวประเทศเวียดนามนะครับก็ห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรนะครับก็เปิดมาเจอลิฟวิ่งรูมนะครับด้านขวาจะเป็นห้องน้ำนะครับไว้ห้องน้ำเล็กๆไว้เข้าได้เวลาไม่ต้องไปถึงห้องนอนนะครับสำหรับแขกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นตู้เย็นนะครับที่อยู่ในตู้นี้นะครับก็จะมีน้ำดื่มชากาแฟฟรีนะครับแต่ของที่อยู่ในตู้เย็นก็คือเป็นมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีโซฟาให้หลายตัวเลยครับอยากนอนดูทีวีดูวิวก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็คือผมมาทริปนี้มันคอมวันเกิดผมเลยผมบอกเขามาฉลองวันเกิดครับเขาแต่วันเกิดผมมันตรงกับวันเช็คเอาท์นะครับเขาเลยจัดเค้กมาให้ก่อนนะว่าวันเช็คเอาท์เราคงไม่ได้มีเวลามากนะครับก็เนี่ยมีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้มีเค้กมาให้นะครับแล้วก็ห้องก็มีติดกระจกไว้ครับให้ดูกว้างขึ้นครับข้างบนก็เป็นโคมไฟเป็นโคมแบบโคมเวียดนามก็สวยงามดีนะครับแล้วตรงห้องนี้ก็จะมีทีวีให้1ตัวนะครับแล้วก็มีเนื่องจากผมเป็นไทเทเนียมอีลิตนะครับก็จะมีเวลคัมฟู้ดแล้วก็มีการ์ดต้อนรับเขียนมือมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พนักงานเขาแจ้งว่านี่ก่อนปลั๊กไฟที่นี่ครับไม่ต้องเอาหัวต่อมาครับเป็นยูนิเวอร์แซลให้อยู่หมดอยู่แล้วนะครับมี USB ให้ด้วยนะครับก็สะดวกครับก็ไฟก็เป็น2ที่นี่เป็น220โวลต์นะครับเหมือนที่บ้านเรานะครับเพราะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วพนักงานแจ้งว่าข้างบนจะมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดไม่ได้มี movement อะไรสักช่วงเวลาหนึ่งครับไฟก็อาจจะดับเองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดประตูอะไรค้างไว้เขาก็อาจจะตัดการทำงานของแอร์ได้นะครับก็ประหยัดไฟนะครับก็ต่อมานี่จะเป็นห้องนอนนะครับตอนนี้เป็นห้องเป็นเตียงคิงรีเควสต์เตียงคิงมานะครับก็มีเตียงเสริมมาให้นี่แจ้งว่ามีเด็กมาด้วยก็ไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีทีวีให้อีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันครับโอเคห้องน้ำก็จะมีอ่างให้2อ่างนะครับครับตอบสวยงามครับมีโคมสวยงามอีกแล้วนะครับไม่ต้องแยกกันมี2อ่างนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีอ่างอาบน้ำให้นะครับ1อ่างก็อเมนิตี้ที่นี่ครับก็เป็น Aroma Therapy Associate ครับของประเทศอังกฤษนะครับก็เหมือนกับตระกูล JW ที่ประเทศไทยนะครับคือใช้เหมือนกันอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นหันตรงข้ามคือเราปิดประตูซ้ายขวาก็เป็นห้องอาบน้ำฝักบัวโอ้มีชาวให้2อ่างแล้วก็ไม่ต้องอาบด้วยกันได้นะครับถ้าให้มาเป็นครอบครัวก็โอเคครับไม่ต้องมานั่งต่อคิวกันมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เก็บของครับเป็นโคลสเซ็ตนะครับก็มีตู้ก็มีบัตโลบให้นะครับมีหมวกสไตล์เวียดนามนะครับไว้ออกใส่บังแดดได้นะครับก็มีสลิปเปอร์รองเท้าสำหรับเดินชายหาดให้นะครับมีตู้เซฟให้มีเตารีดให้นะครับตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเราจะมาดูนี่ก็เป็นห้องทอยเล็ตนะครับก็เรียกว่าจะคล้ายๆกับของที่ห้องลิฟวิ่งรูมนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไปดูวิวที่ระเบียงนะครับว่าทะเลที่นี่จะเป็นยังไงนะครับพนักงานเพิ่งแจ้งมาว่าเหมือนกับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเลยคลื่นน้ำอาจจะไม่ใสมากนะครับเพราะว่าเขาบอกไอ้พวกกิจกรรมสโนว์คลิ่งก็ช่วงนี้ก็ยกเลิกไปครับเพราะว่าครับยับประตูนี้นะครับก็กิจกรรมสโนว์คลิ่งก็ยกเลิกไปครับช่วงนี้เพราะว่ามันน้ำใสอากาศเป็นใจกันนะครับก็ทะเลน้ำตอนนี้น้ำทะเลก็ค่อนข้างอันนี้ดูเป็นสีเขียวๆนะครับก็มีชายหาดเดินทอดยาวเราวิวทะเลก็ถือว่าสวยครับเสาข้างหน้ากลางทะเลไม่แน่ใจเป็นเสาไฟส่งไฟฟ้าหรือเปล่าว่ามันจะมีกระเช้าเนี่ยเขาจะเอาไปเสาไฟฟ้ากระเช้าน่าจะอยู่ทางข้างหลังของเรานะครับก็จะมีนี่ครับเป็นโซฟาไว้นั่งชมวิวได้นะครับจะเป็นระเบียงก็มีโซฟาอยู่2ชุดนะครับ2ฝั่งนะครับก็มีที่ตากผ้าให้ครับมีพัดลมได้นะครับก็ไพรเวทนะครับก็ไม่เห็นห้องข้างๆนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับห้องเทอร์คอยส์สวีทของโรงแรม JW Marriott ฟูกัวประเทศเวียดนามนะครับ